มบรรยายชุดมองสิบชั้นดูสิบด้านจะเห็นภาพมนุษย์สันดานกาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมพูดคุยตอบปัญหาพระนวกะสองครั้งแบ่งเป็น4ตอนตอนที่1เจตนาที่รอดูตอนที่2ตักเตือนหรือซ้ำเติมตอนที่3มากกว่าสะท้อนภาพสังคมตอนที่4ยกเครื่องสังคมไทยเชิญรับฟังตอนที่1เจตนาที่รอดูพูดเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2550มาคุยกันต่อไปใครมีเรื่องอะไรก็ว่ากันสงสัยอะไรนะมีเรื่องที่เพิ่งเกิดเมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเรื่องภาพวาดพิสุทธิ์สันดานกาครับว่าเรื่องกรณีลักษณะแบบนี้มีเกิดขึ้นบ่อยครับฝ่ายคนที่ทำหรือมักจะอ้างเรื่องอิสระเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยแต่ว่าไม่ทราบว่าเราจะใช้หลักอะไรครับไปคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอ๋อครับอ๋อเรื่องภาพวาดพิสุทธิ์สันดานกาที่เอาจีวรดิครับทำเป็นศูนย์เข้าไปแล้วก็อีกภาพก็เรียกว่าหมานุษย์ทุกท่านได้เห็นแล้วใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วศิลปินคนนี้ผมดูมาประมาณ4ปีแล้วเขาบอกว่าภาพในแนวเสียดสีภาพมาตลอดหมายถึงคนนี้เหรอครับแต่ว่ารูปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเพียงแต่ครั้งนี้ที่ดังขึ้นมาเพราะว่าเขาไปได้รางวัลที่เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองแล้วนึกยังไงมาถามวันนี้ละหานเหตุการณ์เยอะเลยที่ผ่านมาใช่ไหมติดเรื่องไหนไฟพุทธศาสนามาเขาได้เรื่องเห็นแต่ว่าจะเอาไว้เป็นหลักตัดสินว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมครับที่จริงถ้าจะตอบเนี่ยผมอยากจะฟังไอ้ที่เขาพิมพ์เป็นเล่มเขาพิมพ์เป็นเล่มเล็กๆนะเป็นคำตอบหรือความเห็นของพระบ้างญาติโยมบ้างที่เขาถือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นที่มีชื่อเสียงในประเทศนี้แล้วเขาก็ไปถามแล้วก็บันทึกมาพิมพ์เนี่ยที่จริงถ้าได้อ่านอันนั้นซะก่อนก็ดีว่าจะรอให้ท่านกุศลนันโทไปอ่านให้ฟังมีที่กุฏิก็มีท่านเอาไปให้ผมก็เอาไว้เล่มหนึ่งทีนี้ก็รอว่าถ้าได้อ่านหรือฟังอ่านสมมติก่อนจะดีเพราะจะได้รู้ความคิดเห็นว่าเขาว่ากันว่ายังไงแล้วท่านเองล่ะผมอยากจะฟังบ้างว่ามีความเห็นกันยังไงโดยส่วนตัวผมท่านเอาหลักเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสกับอภัยราชกุมารครับว่าจริงที่พระองค์เลือกสัตว์จริงเป็นประโยชน์แต่ว่าไม่เป็นที่รักพระองค์ก็เลือกตัดถ้าจริงเป็นประโยชน์ก็เป็นที่รักพระองค์ถึงจะตัดแต่นี่ผมว่ามันจริงแต่ว่ามันไม่ควรอย่างนั้นแล้วก็อีกหลักก็คือหลักเรื่องที่ถกที่ว่าคฤหัสถ์ควรปฏิบัติต่อพระก็คือประกอบด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเตือนกันด้วยเมตตามากกว่าจะเสียดสีแล้วก็มีนิทานชาดกอีกเรื่องครับเรื่องลิงที่ว่าไม่ทราบว่าเจ้าของลิงหรือว่าลิงด้วยกันที่บอกให้ลิงอีกตัวหนึ่งไปดูแลต้นไม้ช่วงที่ตัวเองไม่อยู่ลิงก็เลยปรารถนาดีแล้วถอนต้นไม้ขึ้นมาแล้วก็เอาไปล่าเขาเรื่องลิงเฝ้าสวนครับลิงเฝ้าสวนเลยคือปรารถนาเลยต้นไม้ตายหมดปรารถนาดีแต่ว่ารู้เท่าไม่ถึงการต้นไม้ปรากฏว่าตายหมดอ้าวใครอยากแสดงความเห็นนะถ้าไม่มีผมก็จะคุยไปฟังๆแม้ว่าจะยังไม่ได้อ่านหรือไม่ได้ฟังเล่มนั้นอยากจะให้ได้ฟังทั้งเล่ม
ให้อ่านให้ฟังอ่ะมันก็ยาวเหมือนกันนะแล้วก็ไม่เป็นไรถึงยังไม่ได้ข้อมูลนั้นเพียงพอก็เราก็คุยไปปล่าๆเพราะไหนๆท่านถามแล้วเรื่องนี้มันก็ควรจะมองเป็นขั้นๆแล้วก็เป็นแง่ๆขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีเจตนายังไงทีนี้ในขั้นแรกเนี่ยเพราะว่าภาพได้มาโดยมีคณะกรรมการและผู้ใหญ่ตัดสินและอะไรกันเนี่ยเราก็มองไปในแง่ตัวสถาบันหรือว่างานการทั่วไปของส่วนรวมอะไรเงี้ยถือว่าได้มีการพิจารณาแล้วก็สันนิษฐานอนุโลมตามไว้ก่อนว่ามีเจตนาดีแต่ทีนี้ว่าอีกด้านหนึ่งก็คือว่ามีผู้ที่ท่านออกมาแสดงการคัดค้านซึ่งก็เป็นเรื่องที่โด่งดังพอสมควรก็ต้องมองทางด้านนี้ด้วยลืมเล่าไปว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยที่จริงก็มาที่วัดนี้แล้วท่านทราบแล้วใช่ไหมคือแรกสุดก็มีท่านกุศลนันโทนี่แหละวันหนึ่งก็ด้วยจะตอนบ่ายก็เข้ามาแจ้งบอกว่ามีรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยศิลปากรพร้อมด้วยศิลปินหรือจิตรกรผู้ที่วาดภาพนี้ได้มาที่วัดนี้อยากจะพบขอฟังความคิดเห็นนี่วันนั้นนะที่จริงมีจดหมายมีหนังสือเป็นทางการมาจากมหาจุฬาอยู่ก่อนแล้วว่าทางรองอธิการบดีมหาจุฬาก็จะขอพานักศึกษาซึ่งเป็นพระบางโยมบางในโครงการปริญญาเอกต่างประเทศจะมาขอเยี่ยมวัดผมก็เขียนบันทึกไปที่ท้ายหนังสือที่ติดต่อขอมาของมหาจุฬาเนี่ยบอกว่าตอนนี้ไม่ไหวพูดต้องเค้นหน้าอกก็ขอขอบคุณที่ท่านมาเยี่ยมจะให้พระให้ท่านคุณนวโรเนี่ยไปถวายการต้อนรับแทนทีนี้เนี่ยเมื่อคณะนี้มาอีกแต่ว่าคณะนี้กลับมาก่อนแต่ว่าคณะโน้นมีหนังสือเอกสารซึ่งผมบันทึกไปแล้วก็เลยว่าถึงยังไงก็ไม่ได้ออกไปละก็เลยตกลงกับท่านกุศลนันโทว่าไอ้บันทึกของมหาจุฬานี่เขียนไปแล้วก็ง่ายดีก็เอาบันทึกนี้ไปให้อ่านซะเลยว่ามหาจุฬาก็มาก็ไม่ได้ออกไปปัญหาก็เป็นอย่างเงี้ยชัดอยู่แล้วก็แปลว่าไม่ได้ออกไปเนี่ยเลยจดหมายฉบับนั้นได้ประโยชน์สองชั้นเลยใช้กับมหาจุฬาด้วยกับศิลปากรด้วยทีนี้พอวันรุ่งขึ้นหรืออีกสองวันต่อมาตอนค่ำแหละท่านคุณวโรท่านก็โทรมาแจ้งบอกว่ามีคณะหนึ่งจากศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนานำโดยพระเป็นพระครูแล้วก็มีญาติโยม 4-5 ท่านจะมาขอพบก็ทำนองขอฟังความคิดเห็นเช่นเดียวกันถ้าพูดง่ายๆก็ฝ่ายตรงข้ามกับวันแรกผมก็บอกท่านคุณวโรไปบอกก็เนี่ยไม่ไหวตอนนั้นก็สองวันต่อมาจะยิ่งแย่กว่าวันโน้นอีกบอกว่าเข็มหน้าอกพูดไม่ไหวไว้ให้ท่านค่อยว่ากันใหม่ทีนี้ทางศิลปากรเนี่ยเขาบอกฝากไว้แล้วว่าเขาจะขอมาใหม่จะนัดเมื่อไหร่ผมก็บอกไม่ได้นี่ทางศูนย์พิทักษ์พุทธศาสนาก็อยากจะให้นัดมาใหม่อีกเมื่อไหร่ผมก็เลยบอกท่านคุณนวโรบอกเอางี้ก็แล้วกันเพราะว่าสองคณะก็มาเรื่องเดียวกันให้สองคณะนี้ไปตกลงกันแล้วก็นัดกันมาพร้อมกันได้ไหมจะได้พูดทีเดียวหมดเรื่องไปสองครั้งเราก็เหนื่อยแย่ครั้งเดียวเราก็แทบแย่อยู่แล้วก็เลยทางฝ่ายศูนย์พิทักษ์พุทธศาสนาก็รับเรื่องไปจะไปติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ต่อมาก็ได้ทราบจากท่านกุศลนันโทว่าทางมหาวิทยาลัยศิลปากรก็โทรมาก็แฟกเป็นหนังสือทางการมาขอพบนั่นแหละ
แล้วก็ได้พูดโทรศัพท์กันด้วยทางนี้ท่านก็บอกไว้ว่าอยากจะให้นัดกันเองกับทางศูนย์พิทักษ์แล้วก็มาด้วยกันซะแล้วก็ทางศิลปกรบอกว่าบอกทำนองว่าไม่อยากมาด้วยไม่อยากมาพบพร้อมกันใกล้ๆว่าเกรงว่าจะมาแล้วจะเกิดการมาโต้แย้งขัดแย้งอะไรกันก็ที่จริงมันก็เป็นเรื่องที่ว่าเรื่องเขาส่วนรวมมาพบกันกับพูดกันพบกันต่อหน้าเนี่ยดีกว่าด้วยซ้ำก็แปลว่าถ้าฟังทางมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ไม่อยากจะมาพบกันหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ข่าวอีกทั้งสองทางว่าจะมาเมื่อไหร่ก็เรื่องก็เงียบไปจนป่านเนี่ยจนกระทั่งมีหนังสือเล่มที่ว่าออกมาแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คล้ายๆว่าหนังสือพิมพ์ออกมาแล้วคงไม่ต้องมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าที่ขอพบกันในทุกคนเพื่อจะเอาความพูดไปลงพิมพ์นั่นแหละในนี้ด้วยก็ทีนี้มันเลยเมื่อออกมาแล้วก็แสดงว่าก็จบไปนี่ว่าก็มาสื่อเรื่องที่ว่าเหมือนกับผมก็ค้างอยู่ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นในทั้งสองแห่งนั้นฟังนี่ก็ในกรณีที่ว่าถ้าทั้งสองฝ่ายนั้นมาแล้วจะว่ายังไงก็อย่างที่ว่านี่แหละคือเราก็ดูว่าหนึ่งสันนิษฐานเบื้องต้นก็อนุโลมไปตามที่มีคณะกรรมการตัดสินอะไรต่างๆก็มองไปว่ามีเจตนาดีทีนี้ทางฝ่ายผู้ที่ออกมาคัดค้านมาติเตียนโต้แย้งจะเป็นศูนย์วิทยาพุทธศาสนาหรือที่ไหนก็ตามก็มองก็ว่าเจตนาดีเนี่ยก็ทำด้วยความรักพุทธศาสนานี่ก็แปลว่าในการสันนิษฐานเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายก็มีเจตนาดีด้วยกันนี่ทางฝ่ายศูนย์พิทักษ์แล้วก็ทางฝ่ายค้านทั่วๆไปนี่ผมก็ไม่ได้ดูทีวีใช่ไหมแต่ได้ยินมีผู้เล่าว่าออกจะรุนแรงหน่อยนะเอาละรุนแรงนั่นก็เป็นเรื่องของวิธีการหรือความสามารถแต่ว่ามองในแง่หนึ่งก็หมายความว่าในวงการพุทธศาสนาไม่ค่อยมีการปรับขบวนหรือการจับการคัดสรรตัวแทนหรืออะไรให้มันเป็นระบบอาจจะเป็นได้รู้สึกเท่าที่ได้ยินเนี่ยไม่ค่อยได้ผลดีใช่ป่ะฮะเท่าที่ฟังเป็นจำนองว่าฝ่ายที่ค้านเนี่ยค้านแล้วเสียงออกมาแล้วผู้ฟังผู้ชมไม่ค่อยจะนิยมชื่นชมด้วยใช่ป่ะใช่ป่ะได้ยินจำนองนี้เท่าที่ดูวิดีโอรายการนี่ก็ฟังดูทางฝ่ายพระจะเหมือนมีเหตุผลมีน้ำหนักมากกว่าศิลปะเลยอ๋อนี่ดูสิแต่ผมได้ยินนี่ก็วิวว่าโยมมาติเตียนว่าพระรุนแรงอะไรต่างๆก็คือสถานที่ถึงช่วงวันใกล้ๆนั้นก็น่าจะเห็นทั้งน้องนะครับคล้ายๆกับว่าคืออาจจะมีบางคอลัมน์พูดช่วงนั้นจะเป็นช่วงเหตุการณ์ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ในพม่าด้วยครับก็จะมีคอลัมน์นี้ที่เปรียบเทียบเหมือนกับว่าพระในพม่านี้ออกมาต่อสู้เพื่อประชาชนแต่ว่าพระในเมืองไทยที่ต่อสู้เพื่อองค์กรหรือว่าเพื่อตนเองซะมากเลยจะเราจะว่าเพื่อตนเองผมก็ไม่ชัดเพราะว่าในแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าแบบชาวบ้านทั่วไปหรือพระเนนถ้าเราไม่มองลึกซึ้งนะพุทธศาสนามันถูกกระทบกระเทือนก็เป็นเจ็บเป็นแค้นแทนอะไรทำนองนี้นะพูดแบบภาษาเบื้องต้นก็มีปฏิกิริยาได้เอาละยังไงก็ตามขั้นต้นก็สันนิษฐานว่าทั้งสองฝ่ายมีเจตนาดีผู้ที่แสดงออกคัดค้านก็มีความรักพุทธศาสนาเมื่อมีอะไรมากระทบกระเทือนก็ไม่พอใจแต่ว่าจะมีความรอบคอบหรืออะไรวิธีแสดงจะเหมาะสมแค่ไหนนั่นเป็นการพิจารณาอีกขั้นหนึ่งต้องลึกลงไปอีกทีเอาขั้นต้นก่อนทีนี้ก็มามองดูต่อไปนี่เราจะมองแค่นี้พอไหมก็ต้องบอกว่าไม่พอมองขั้นที่หนึ่งนี่ก็ไม่พอเพ
ราะว่าเป็นธรรมดาว่าเรื่องเจตนาเนี่ยแม้มีเจตนาดีคนที่มีเจตนาดีบางทีก็ทำผิดพลาดโดยรู้ไม่เท่าถึงการก็มีเยอะแยะไปนั่นข้อสำคัญก็ต้องพิจารณาขั้นหนึ่งก็คือขั้นสติและปัญญาเออมีเจตนาดีทำได้มีสติดีพอไหมมีปัญญารู้เข้าใจดีไหมเช่นว่ารู้เรื่องราวของสิ่งที่ตัวจะทำไม่ใช่แค่นั้นรู้ไปถึงผลมองไปเห็นว่าเออทำไปแล้วมันจะเกิดผลอะไรกระทบกระเทือนมีผลเสียหรือผลดีอย่างไรเนี่ยนี่เป็นเรื่องปัญญาแต่นั้นปัญญานี่เป็นเรื่องกว้างขวางแล้วก็แม้แต่เจตนาดีก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งเจตนานี้บางการกระทำเนี่ยมันไม่ชัดคือตามหลักเช่นอย่างกฎหมายเขาก็ถือว่าการกระทำเป็นเรื่องส่อเจตนาแต่การกระทำบางอย่างเนี่ยครั้งเดียวยังไม่ชัดต้องมีการกระทำอื่นมาหนุนอีกว่ามีเจตนาอย่างไรแน่ดูการกระทำครั้งเดียวนี้ไม่ออกต้องดูการกระทำหลายครั้งจึงจะพิสูจน์เจตนาได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆพูดแค่ขั้นเดียวแล้วจบมันไม่จบหรอกต้องดูเอาแล้วทีนี้เราก็มาดูขั้นสติปัญญาสติปัญญาก็สติก็ทำการได้รอบคอบไหมแล้วก็ปัญญาด้วยความรู้เข้าใจรู้เท่าถึงการเป็นต้นเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่กว้างออกไปแล้วกลายเป็นเรื่องต้องพิจารณากันยาวอันนี้ก็เป็นการพิจารณาเพื่อให้ไม่ประมาทเพราะเป็นเรื่องของส่วนรวมเรื่องของสังคมการใดที่เกิดมีขึ้นแล้วนี่มันมีผลดีผลร้ายต่อสังคมส่วนรวมเรื่องของอันนี้มันเกี่ยวกับพระศาสนาเป็นจะเรียกว่าเป็นสถาบันสำคัญอันหนึ่งของชาติแต่รวมแล้วก็คือเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมเนี่ยเพราะนั้นเราก็ควรพิจารณาด้วยความไม่ประมาทไม่ใช่ว่ามองผ่านไปแล้วก็จบเอาละเพื่อความไม่ประมาทเราก็ต้องพิจารณาในขั้นสองขั้นสติและปัญญาอันนี้เจตนาก็มองไปในแง่ว่าท่านเป็นศิลปินก็ทำโดยที่ว่าเป็นศิลปะที่เขาเรียกว่าสะท้อนสภาพสังคมสะท้อนสภาพสังคมก็จริงอยู่แต่ว่าได้ทราบว่าทางคณะทางผู้ที่เป็นกรรมการหรือเปล่าไม่ทราบหรืออย่างน้อยก็เป็นผู้ใกล้ชิดเป็นผู้ใหญ่ในนั้นแล้วก็ตัวท่านเองท่านจิตกรเองก็บอกว่าท่านเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาใช่ไหมฮะเออนี้ถ้าหากว่าจะเป็นศิลปินวาดภาพสะท้อนภาพสังคมถ้าเป็นศิลปินภายนอกทั่วไปก็มองขั้นหนึ่งมองแค่สะท้อนภาพสังคมก็อาจจะพอแต่ถ้าเป็นชาวพุทธด้วยนี่น่าจะคิดมากกว่านั้นใช่ไหมเออไม่ใช่คิดแค่ว่าเราจะสะท้อนภาพสังคมมันต้องมองด้วยว่าจะมีผลอย่างไรต่อพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อพุทธศาสนามีความปรารถนาดีพูดง่ายๆปรารถนาดีต่อพุทธศาสนาก็ต้องมองว่าทำไปแล้วมันจะเกิดผลอะไรขึ้นต่อพุทธศาสนาเออหรือไม่งั้นก็ถ้าหากมีเจตนาดีจริงเนี่ยก็จะต้องมีขั้นตอนที่จะทำอะไรต่อไปเพื่อให้มันเกิดผลดีอย่างนั้นเพราะว่าเราทำการนี้ขึ้นมาแน่นอนมันเป็นเรื่องใหญ่มันมีความกระทบกระเทือนต่อพุทธศาสนาแต่เราหวังดีมีเจตนาดีเราก็ต้องมีขั้นตอนว่าต่อไปนี้เราจะทำอะไรเพื่อให้มั่นใจว่าการกระทำของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พุทธศาสนาอันนี้น่าจะต้องพิสูจน์เจตนาของตัวเองอันนี้ก็เลยขั้นตอนนี้เหมือนกับทิ้งไว้ยังรอการพิสูจน์รอการพิสูจน์เจตนาของชาวพุทธว่าท่านมีความปรารถนาดีต่อพุทธศาสนาทำในฐานะชาวพุทธอันนี้มันก็จะมาโยงกันว่าตอนนี้ผมอาจจะโยงมาไวไปหน่อยก็คือว่าทั้งฝ่ายค้านนี่ก็มีความรักความปรารถนาดีต่อพุทธศาสนา
และทางนี้ผู้เขียนก็มีความปรารถนาดีต่อพุทธศาสนาการกระทำไม่เหมือนกันแต่ถ้าเจตนาดีเหมือนกันเอ้าทำไมไม่มาร่วมมือกันซะล่ะก็ต้องมาพูดจากันสิว่าเราจะร่วมมือกันอย่างไรว่าผมทำนี่เจตนาดีต่อพุทธศาสนานะทางฝ่ายนั้นก็บอกว่ามันอาจจะมีช่องทางที่ทำให้เกิดโทษได้เราก็ปิดช่องนี้สิมาช่วยกันว่าจะทำยังไงเพื่อให้อันเนี้ยมันเกิดผลดีต่อพุทธศาสนาจริงๆก็พิสูจน์เจตนาได้นี่ใช่ไหมอันนี้มันไม่ควรจะไปหยุดแค่นั้นไม่ใช่ไปโมเถียงโมด่าโมว่ากันอยู่แต่ควรจะเดินหน้าไปมาร่วมมือมาทำอะไรให้แสดงให้สังคมประจักษ์ซะว่าฉันทำได้ปรารถนาดีต่อพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นเรื่องในแง่หนึ่งมันก็รอพิสูจน์นะรอพิสูจน์ว่าท่านทำไม่ใช่เฉพาะแค่เป็นศิลปินแต่ท่านเป็นชาวพุทธด้วยก็พิสูจน์เจตนาของชาวพุทธออกมาแล้วการกระทำมันดีอย่างที่บอกแล้วเนี่ยบางทีมันไม่พอที่จะพิสูจน์เจตนาต้องมีการกระทำอื่นต่อไปอีกบางงานก็ต้องรอกันนานไปเลยนะไม่รู้ว่าจะรอไปพิสูจน์ได้เมื่อไหร่นะก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้าจะให้ดีท่านบอกแล้วท่านเป็นชาวพุทธท่านก็รีบพิสูจน์เจตนาซะว่าท่านปรารถนาดีนะทีนี้เรามามองในแง่ของเป็นศิลปะว่าเป็นศิลปะก็เป็นเรื่องของจะเรียกว่าวิชาการหรือเป็นเรื่องของศิลปะเป็นเรื่องของวงการศิลปะก็ทำอย่างนี้แหละก็ศิลปะก็ทำอย่างนี้ก็เป็นงานศิลปะทีนี้วงการแต่ละวงการถ้าถือแบบนี้ก็เป็นการมองอะไรต่ออะไรจากมุมของตัวเองแต่ละฝ่ายก็ยืนอยู่ที่มุมของตนแล้วก็ส่งเสียงใส่กันอยู่อย่างเงี้ยถ้าหากว่าสิ่งที่ทำกันมาในอดีตเป็นอย่างนี้เนี่ยเราควรจะได้ตระหนักสักทีว่ามันไม่ใช่วิธีการที่ดีที่คนที่อยู่ในวงการนั้นก็ฉันก็ทำตามแบบของวงการของฉันศิลปะก็ทำอย่างนี้แหละคนหนึ่งก็อยู่ในสายอีกสายหนึ่งก็พูดมาจากมุมของตัวเองว่าฉันก็อย่างนี้แหละแล้วก็พูดใส่กันไปใส่กันมามันไม่เป็นผลดีกับสังคมวิธีการนี้ควรจะเปลี่ยนแล้วโดยเฉพาะสังคมของเราเนี่ยเราก็ติเตียนกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยแก้ปัญหาแบบแยกส่วนถ้าท่านทำงี้ก็คือแก้ปัญหาแบบแยกส่วนใช่ไหมแต่ละคนก็มองจากมุมของตนเองฉันเป็นศิลปะฉันก็ทำอย่างนี้แหละอีกฝ่ายหนึ่งก็ฉันเป็นพวกนี้ฉันก็ทำอย่างนี้แหละแล้วควรจะคิดกับสังคมของเรานี่มันเสื่อมโทรมมันหนักหนาแล้วควรจะร่วมมือกันถึงเวลาแล้วที่จะเลิกสักทีวิธีการที่แยกส่วนอยู่ในมุมของตัวเองแล้วก็พูดใส่กันหันมาร่วมมือกันหาทางที่จะทำประสานความเพียรพยายามหรือกิจกรรมในการที่จะแก้ไขปัญหาของสังคมนี้เพราะสังคมของเราเนี่ยมันก็แย่สุดโทรมเหลวเละเต็มทีแล้วใช่ไหมมาช่วยกันถ้าเรามีความปรารถนาดีจริงๆเนี่ยต้องมาช่วยกันแน่ๆว่าจะทำยังไงมาแก้ปัญหาสังคมไม่ใช่ว่าบอกว่าฉันเขียนภาพศิลปะนี้ขึ้นมาก็สะท้อนภาพสังคมแล้วก็ฉันก็จบมันก็หมดหน้าที่เท่านี้หรือเราควรจะก้าวไปมากกว่านั้นแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ก้าวไปถึงขั้นที่ว่าทำยังไงจะมาช่วยแก้ปัญหาสังคมให้เห็นจริงเห็นจังได้ด้วยนี่ก็อีกขั้นหนึ่งแหละทีนี้ต่อไปเท่าที่ได้ยินเนี่ยก็มีบางท่านอ้างว่าภาพอย่างเนี้ยโบราณก็มีแล้วตามภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดวารามบางทีก็หยาบโลนอะไรจะอะไรอันนี้ก็เป็นการพูดในแง่หนึ่งแต่ว่าพิจารณาดูแล้วมันไม่เหมือนกันหรอกภาพเหล่านั้นแม้จะหยาบโลนอะไรต่างๆเนี่ยมันมีภาพแวดล้อมมันอยู่ในเครื่องประกอบมีส่วนประกอบต่างๆที่มันช่วยบอกช่วยกำกับให้แสดงจุดมุ่งหมายและความหมายความหมายมันจะจำกัดเป็นสภาพแวดล้อมเป็นต้นใช่ไหมไอ้นี่มันออกมาโดดเด่นขึ้นมาลอยขึ้นมาอย่างแล้วก็เป็นอันใหญ่อันเดียวเลยเนี่ยเราจะต้องไม่ประมาทนะคือถ้าภาพเนี่ยมันไปอยู่ในภาพจิตรกรรมฝาผนังไปเป็นภาพประกอบอยู่หน่อยในฝาผนังโบสถ์เนี่ยภาพส่วนใหญ่มันชัดอยู่แล้วว่ามันมีความหมายในเชิงที่เป็นสุนทรียะในทางที่ส่งเสริมความดีความงามซึ่งบุญและกุศล
ไอ้ส่วนนี้มันก็ไปแทรกคนก็ตีความหมายได้ง่ายมันเป็นส่วนที่ชัดคือว่าส่วนประกอบต่างๆเนี่ยมันมาช่วยกำกับความหมายเองแล้วบางทีศิลปินในสมัยโบราณก็เขียนเพียงแค่ว่าแทรกไว้สนุกๆของท่านเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรถ้าเหล่านั้นคนไปเห็นก็รู้ว่าสนุกไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกไม่ได้มีความหมายแม้แต่ในการสอนศีลธรรมแล้วแต่คนตีความหมายเองศิลปินอาจจะขี้เล่นใส่เข้าไปนี่ในภาพแบบนี้มันเป็นภาพที่จำเพาะที่จะต้องใช้ความเพียรพยายามเอาจริงเอาจังนั้นควรจะทำด้วยความไม่ประมาทนั่นก็ไม่เหมือนกันจะไปอ้างถึงว่าโบราณภาพเก่าก่อนในภาพฝาผนังจิตรกรรมกับทำกันมาแล้วก็ไม่เหมือนกันและอีกประการหนึ่งแม้แต่เรื่องดีๆอย่างเรื่องศิลปะเนี่ยเราก็ต้องมองว่าบางทีที่บอกว่าเป็นศิลปะเนี่ยเราเหมือนกับบอกไว้ในตัวบริสุทธิ์ไอ้ความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันก็ไม่มันอยู่ที่เจตนาด้วยบางทีคนในวงการนั้นเอาสิ่งแม้แต่สิ่งที่ดีเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือสนองความต้องการหรือเจตนาของตนเองก็ได้ใช่ไหมก็อาจจะใช้สิ่งที่ดีไปสนองเจตนาที่ไม่ดีก็ได้ตอนนี้เราจะไปพิสูจน์ได้ยังไงใครจะไปรับประกันใครได้ถ้ามันไม่มีการกระทำอื่นที่มาช่วยกำกับให้ชัดถึงเจตนานั้นใช่ไหมอันนี้ไปเที่ยวรับรองได้ยังไงคนที่มาออกความเห็นกันเนี่ยไปเที่ยวบางทีผมได้ยินนะผมไม่ได้ยังว่ายังไม่ได้อ่านหมดยังไม่ได้ฟังหมดแต่ว่าเหมือนกับบางคนนี่ไปรับรองเจตนาของศิลปินใครไปรับรองใครได้เราไม่รู้นี่เราต้องพูดเป็นกลางๆก่อนว่าเราไม่รู้แหละอันนี้ก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งแต่ออกมาผู้เขียนจะไปเจตนาอย่างไรเราไม่สามารถไปรับประกันได้เพราะสิ่งที่ดีงามก็มีคนที่สามารถเอาไปใช้ในทางไม่ดีได้ก็เหมือนกันแหละในกรณีอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าภิกษุสันดานกลางหรือพระที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยก็ใช้สิ่งที่ดีก็คือพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการทำสิ่งที่ไม่ดีเช่นเพื่อผลประโยชน์กับตัวเองหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่ที่เจตนาที่ไม่ดีในทำนองเดียวกันศิลปะก็เป็นไปได้ไหมที่ว่าผู้ที่เขียนผู้ที่ทำผู้ที่ใช้ศิลปะหรือชิ้นงานศิลปะนั้นอาศัยชื่อว่าศิลปะเนี่ยมาทำการหรือใช้สิ่งนั้นเพื่อจุดมุ่งหมายอันใดอันหนึ่งก็ในกรณีนี้ก็จะพอกันนะพระที่มาใช้สถาบันพุทธศาสนาในการทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็ศิลปินที่ใช้ศิลปะของตนเองทำการเพื่อจุดมุ่งหมายอะไรอย่างหนึ่งจะต่างกันอย่างไรเนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะอันนี้ก็เป็นข้อที่เสนอให้พิจารณาให้เป็นเรื่องสติรอบคอบขึ้นแล้วก็ปัญญาก็คือใช้ปัญญาพิจารณามองให้กว้างแง่มุมต่างๆความรู้เข้าใจมองถึงเหตุถึงผลการที่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะมีผลกระทบกระเทือนอย่างไรต้องมองหมดเพื่อความรอบคอบปัญญามันต้องประกอบกับสติเนี่ยสติมันช่วยเตือนแล้วปัญญามันก็พิจารณาสนองความต้องการให้สตินี้มันได้ผลอย่างนั้นก็เรียกว่าความรอบคอบหรือความไม่ประมาทนี่ก็เป็นตัวอย่างคือหมายความว่าผมเสนอเห็นตัวอย่างว่าในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเนี่ยไม่ใช่พูดแง่เดียวชั้นเดียวต้องมองกันเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นแล้วก็หลายแง่โดยมากพูดกันมาเนี่ยได้ยินพูดปั๊บตีไปแง่หนึ่งจบตีแง่หนึ่งจบเหมือนกับยืนยันอะไรแต่อะไรไปเราเองยังไม่รู้ชัดจะไปจะยืนยันอะไรได้ไงใช่ไหมเราอาจจะต้องพูดมีข้อแม้ว่าถ้าอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อันนี้เราก็ไม่ได้ไปว่าเขามีเจตนาร้ายเจตนาดีในตรงเราสันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะมีเจตนาดีแต่เพื่อความรอบคอบสติปัญญาจะต้องมาแล้วก็ดูว่ามันมีทางเป็นไปได้แต่อันหนึ่งในเมื่อท่านบอกว่าท่านเป็นชาวพุทธนี่ก็น่าจะมีการพิสูจน์เจตนานี้ด้วยการกระทำสืบต่อนั้นให้เห็นว่าทำเพื่อประโยชน์แก่พุทธศาสนาปรารถนาดีต่อสังคมชาวพุทธจริงๆใช่ไหมอันนี้เลยเรื่องนี้กลายเป็นไม่จบก็เป็นข้อผูกพันตัวท่านศิลปินเองด้วย
ว่าท่านจะทำไงต่อไปเพื่อพิสูจน์เจตนานี้แล้วเราก็ไม่ยอมรับการที่ว่าวงการต่างๆจะมาตัดตัวเองว่าเออวงการของฉันเป็นนี้วงการของฉันเป็นอย่างนี้วิธีการนั้นควรจะจบไปแล้วเวลานี้เราควรจะรับผิดชอบสังคมช่วยกันแก้ปัญหาสังคมที่มันกำลังตกต่ำอันนี้ก็เป็นขั้นหนึ่งนะขั้นความไม่ประมาทขั้นสติปัญญาทีนี้ก็อีกขั้นหนึ่งก็คือว่าไหนๆเรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วเราทำยังไงจะเอาประโยชน์จากสถานการณ์นี้ได้นะไม่ว่าร้ายว่าดีนี่สังคมที่ดีจะต้องสามารถเอาประโยชน์เอามันมาใช้ประโยชน์ได้ในแง่นี้ก็กลับเป็นว่าเราได้พูดขั้นตอนต้นๆมาแล้วถึงขั้นว่าเราก็ไม่สามารถไปยืนยันอะไรได้เด็ดขาดแต่ว่าถึงยังไงมันก็ใช้ประโยชน์ได้อ้อลืมพูดไปเมื่อกี้ด้วยเหมือนกันเพราะไปพูดก็ด้านโน้นนี้สำหรับฝ่ายผู้ค้านเนี่ยได้เขาผู้ค้านที่ออกไปพูดน่ะไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าไปทำรุนแรงอะไรต่างๆมันก็เสียความรอบคอบอะไรต่างๆเป็นที่ตำหนิได้อีกอันหนึ่งก็คือถ้าทำไม่ระมัดระวังเนี่ยตัวเองอาจจะเจตนาดีไม่รอบคอบก็กลายเป็นว่าไปให้ท้ายพระที่ไม่ดีจริงๆซึ่งมีอยู่หมายความว่าทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายศิลปินทั้งฝ่ายพระที่ค้านหรือว่าวงการชาวพุทธที่ค้านเนี่ยถ้าแม้มีเจตนาดีก็อาจจะมีช่องเสียทั้งคู่ตัวฝ่ายศิลปินนั้นก็เมื่องานนี้ออกมาแล้วเนี่ยแม้เจตนาตัวดีเอานะในกรณีที่เจตนาของตัวศิลปินดีเนี่ยคนที่มุ่งร้ายต่อพุทธศาสนาเอาไปใช้ประโยชน์ได้มั้ยได้ใช่มั้ยนี่ก็หนึ่งแหละเพราะเจตนาดีนี่ไม่ใช่ปลอดภัยทีเดียวถ้าแม้ท่านจะเจตนาดีแต่ว่าท่านต้องระวังไว้ว่าไอ้สิ่งเนี้ยเขาอาจจะมีคนที่ปรารถนาร้ายจากพุทธศาสนาเอาไปใช้ในทางไม่ดีและโดยเฉพาะมันเป็นอย่างที่บอกเมื่อกี้มันเป็นชิ้นงานที่โดดเดี่ยวขึ้นมามันไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งที่ประกอบมากำกับความหมายก็อันตรายแล้วถ้าไปเนี่ยอ้าวถ้ามองอีกชั้นหนึ่งนะพุทธศาสนาขณะนี้ก็บอบช้ำมากอยู่แล้วการกระทำนี้ถ้าหากว่าไม่รอบคอบเนี่ยอาจจะกลายเป็นการซ้ำเติมพุทธศาสนาก็ได้เป็นไปได้ไหมก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณานะซ้ำเติมได้นะมันต้องก็บอบช้ำอยู่แล้วคนทั่วไปคนที่ไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้มีสติปัญญาไม่พิจารณารอบคอบแล้วเขาไม่มีไอ้ตัวกำกับอะไรนี่มาเห็นชิ้นศิลปะนี้ได้โอกาสเอามาถล่มพระได้ใช่ไหมเอาถล่มพุทธศาสนาทำไมเราจึงไปว่าพวกต่างประเทศที่เขามาทำรูปภาพอะไรต่ออะไรไม่ดีไอ้พวกนั้นก็อ้างศิลปะเหมือนกันเลยอ้าวทำไมงั้นล่ะก็แสดงว่าศิลปะที่ใช้ในทางอย่างเนี้ยมันก็มากระทบกระเทือนต่อพุทธศาสนาใช้ในทางที่ทำร้ายพุทธศาสนาได้ท่านต้องระวังอันนี้สำหรับพวกต่างประเทศนั้นเราอาจจะมองได้หลายอย่างแง่หนึ่งที่เราพิจารณาเวลานี้มีบ่อยก็คือว่าในประเทศเมืองฝรั่งมีการทำรูปพุทธศาสนาในทางไม่ดีต่อพระพุทธเจ้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็มีแง่ที่จะต้องพิจารณาหลายอย่างแต่อย่างหนึ่งที่มองได้ก็คือเราต้องมองด้วยคือไม่มองข้ามก็คือว่าขณะนี้พุทธศาสนากำลังก้าวมากในประเทศทางตะวันตกทางยุโรปทางอเมริกาเนี่ยกำลังก้าวไปพวกที่ไม่พอใจก็มีแล้วพวกที่ไม่พอใจนี้ก็อาจจะแสดงออกอย่างหนึ่งโดยที่เหมือนกับเป็นแรงกดดันของตัวเองทำอะไรต่ออะไรออกมาโดยที่สักแต่ว่าทำหรือว่าทำให้มันสาใจนั้นก็ต้องไม่ลืมมองไม่มองข้ามประเด็นนี้ด้วยก็คือว่าเขาไม่พอใจการที่พุทธศาสนากำลังเจริญก้าวหน้ามากในประเทศตะวันตกก็เป็นปฏิกิริยาออกมาทีนี้เรื่องนี้ก็พิจารณาได้หลายแง่อย่างที่ว่าแต่ว่าอย่างน้อยก็คือว่าถ้าใช้ทำไม่ดีก็กลายเป็นการซ้ำเติมพุทธศาสนาหรือแม้ท่านไม่ได้ตั้งใจซ้ำเติมแต่คนอื่นเอามาซ้ำเติมก็ได้ใช่ไหมอันนี้ในกรณีนี้ก็หมายความว่านี่เราพูดถึงแม้แต่ว่ามีเจตนาดีนะแม้แต่ผู้เขียนเจตนาดีก็ต้องถือว่าอาจจะไม่รอบคอบเพียง
ม่ได้ใช้หลักความไม่ประมาทเช่นเดียวกับฝ่ายที่ค้านถ้าไปค้านโดยที่รุนแรงไปแล้วก็ไม่ได้รอบคอบก็เช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นไปให้ท้ายแก่พวกพระที่เขาเรียกสันดานกาจริงๆนั่นแหละพวกนั้นก็เลยได้ใจหรือว่าเหมือนกับพ้นไปอะไรทำนองนี้เพราะนั้นก็ต้องทำให้รอบคอบทั้งสองฝ่ายแหละอาทีนี้ก็ทำยังไงจะให้เกิดประโยชน์ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็หนึ่งก็ที่เขาบอกสะท้อนภาพสังคมนั้นมันก็มีประโยชน์ก็คือสะท้อนภาพปัญหาพุทธศาสนาในแง่หนึ่งมันก็อาจจะสะท้อนหลายอย่างละสะท้อนเจตนาของผู้เขียนสะท้อนอะไรต่างๆนะอันนั้นเราไม่พูดแต่เราพูดในแง่ที่จะเอามาใช้ประโยชน์เพราะว่าเวลานี้ปัญหาของพุทธศาสนาเนี่ยมันเยอะมีความเสื่อมโทรมเยอะแล้วเราก็มาใช้ประโยชน์ว่าเดี๋ยวนี้นะเราอย่าประมาทนะอย่างน้อยก็ให้มองว่าพระทั้งหลายเนี่ยอย่าประมาทนะคนเขามองแล้วมันเป็นช่องอย่างน้อยเอ้าถึงเขาเจตนาไงก็ตามมันเป็นช่องให้เขาละทำให้เกิดช่องที่เขาจะมาโจมตีได้แม้ไม่ทำภาพอย่างนี้ก็โจมตีอย่างอื่นได้ฉะนั้นควรจะไม่ประมาทแล้วก็ไปสำทับต้องมาสำทับพระกันพระที่ดีก็ให้ดำรงอยู่ในความดีแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาพระที่เลวร้ายทั้งหลายนี่ก็คือว่าเอาประโยชน์ให้ได้อีกด้านหนึ่งเราก็ต้องมองว่าเรื่องของศิลปะเนี่ยมันมีผลต่อสังคมอะไรแต่อะไรอย่างไรถ้ามันมีช่องเสียเราก็ควรจะทำให้เกิดความรอบคอบยิ่งขึ้นปิดช่องเสียนั้นเสียไม่ใช่มองแต่แง่เดียวแง่เดียวแล้วก็เลยปล่อยกันไปมันก็จะทำให้อะไรแต่อะไรในสังคมนี้มันดีขึ้นมันทั้งนั้นแง่ภาษาศาสนาแง่ศิลปะแหละผมว่าต้องมีการปรับปรุงแก้ไขทั้งนั้นนี่พูดกันไปแง่เดียวตูมตูมก็เป็นเอกังสวาทเอกังสวาทก็พูดแง่เดียวผางลงไปทีเดียวแล้วก็ลองคิดดิช่วยกันคิดว่าเราจะเอาประโยชน์จากสถานการณ์นี้ได้อย่างไรบ้างทีนี้ก็พวกที่มากระตือรือร้นนี่แหละอันนั้นเราพูดกว้างๆท่านที่มามีกิจกรรมแสดงออกนี่แหละที่จะต้องเป็นผู้นำหรือเอาจริงเอาจังในการที่มาใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้เราควรจะถึงก็เรียกร้องเลยพระทั้งหลายที่มาแสดงออกเหล่านี้มาต้องช่วยกันแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์พุทธศาสนาฟื้นฟูอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทางด้านศิลปินก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ศิลปินท่านผู้นั้นเท่านั้นแต่วงการศิลปินทั้งหลายเนี่ยจะต้องมาช่วยกันในแง่ของการกอบกู้สังคมนี้ไม่ใช่แง่พุทธศาสนาเท่านั้นซึ่งพุทธศาสนาก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพราะนั้นเรื่องเกี่ยวพุทธศาสนาก็มาดูกันด้วยว่าจะมาทำอย่างไรเพื่อให้มาเป็นการส่งเสริมสร้างสรรค์ให้สังคมนี้มันดีขึ้นมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะกรรมการนี่ควรจะคิดกันต่อว่าเราควรจะทำอะไรเพื่อจะให้งานศิลปะแบบนี้ทำนองนี้ชิ้นนี้หรือต่อไปข้างหน้าเนี่ยเป็นไปได้ดีเพื่อประโยชน์แก่สังคมแก่พุทธศาสนาแก่การฟื้นฟูสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นคิดกันให้ดีในการข้างหน้าด้วยไม่ใช่มาจบกันแค่นี้ว่าฉันป้องกันตัวได้เสร็จฉันพอใจอะไรอย่างนี้อาผมก็ให้ทัศนะไว้นี้คันหนึ่งแหละถ้าจะว่าไงเรื่องแวดวงศิลปะนี่ครับช่วงที่เศรษฐกิจฟองสบู่ก่อนจะแตกก็ปีช่วงปี37-38ตอนนั้นไอ้นักสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์เขาลงเรื่องจะเสียดสีศิลปินวาดภาพไอ้ภาพแพงๆก็เลยเอาภาพอนุสาวรีย์อาจารย์ศิลป์ขึ้นในหน้าหนึ่งแล้วไปเขียนคำว่า for sale ไว้ที่ฐานอนุสาวรีย์ตอนนั้นทั้งมหาลัยทั้งสโมสรนักศึกษาทั้งอาจารย์ก็ไปทวงผู้จัดการบอกให้เก็บหนังสือคืนให้หมดให้ขอเข้ามาแต่ทางผู้จัดการก็ยืนยันไม่ทำตามเรื่องเงียบไปเขียนอะไรนะฮะคือไอ้คือหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์เขาต้องการจะไอ้ลงเรื่องว่าศิลปินยุคนั้นขายภาพแพงๆเพื่อข้ามครับช่วงเศรษฐกิจไอ้ฟองสบู่กำลังก็จะแตกครับแล้วก็เขาก็เลยเอาภาพอนุสาวรีย์อาจารย์ศิลป์ที่เป็นผู้ก่อตั้งมหาลัยศิลปากรเอาไปขึ้นหน้าหนึ่งแล้วก็ฐานอนุสาวรีย์เขียนว่า for sale for sale เลยโอ้เอางั้นเลยใช้เวลา
ติดที่ภาพเขียนโอ้นี่ก็เรียกว่าตีกันแรงพอสมควรมันก็เตือนสติแหละคล้ายๆว่าใจเขาใจเราเหมือนกันตอนทีเราไม่นึกถึงเขานึกถึงเราเนี่ยไม่มีใครเอาเรื่องนี้มาเตือนนะเอาเรื่องนี้มาเตือนสติว่าเนี่ยศิลปินโดนเขาก็หนักเหมือนกันเนี่ยถืออาจารย์ศิลป์เนาะเป็นใช่ใช่ก็อาจารย์ศิลป์นี่เป็นผู้ปั้นพระพุทธรูปหลวงพ่อพุทธลีลาที่พุทธมณฑลนี้ด้วยพอพูดไปยังมีแง่อะไรที่ควรจะเตือนก็ช่วยกันด้วยก็แปลว่าสามขั้นนะหนึ่งสันนิษฐานเจตนาในขั้นต้นว่าโดยสภาพแวดล้อมเราก็มองว่ามีเจตนาดีก่อนแต่สองเราจะหยุดแค่นั้นไม่ได้เพราะมันจะต้องมีความไม่ประมาทคือต้องใช้สติปัญญาให้เกิดความรอบคอบเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วเจตนาดีอาจจะผิดพลาดโดยรู้ไม่เท่าถึงการเยอะแยะไปด้วยอันที่สองเนี่ยเยอะแยะนะแง่มุมมันมากมายแล้วก็ประการที่สามก็คือว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างไรครบแล้วว่ากันไปถ้าใครมีความเห็นยังไงก็คุยกันบ้างสิครับ